ฉากตอนที่เป็นตัวทันจิโร่กับเนซึโกะขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าตรงนี้ห้ามบันทึกอะไรอย่างงี้เกมเมะจะเป็นอย่างเงี้ยฮะมันจะมีในส่วนของภาพพวกนี้ที่บางทีก็ใช้ไม่ได้ครับเขาก็อันนี้ลิขสิทธิ์ไว้แล้วมันก็ทำเหมือนให้เราเนี่ยซึมซับจริงๆนะครับว่าเราเดินอยู่ในเมืองจริงๆคุยถามคนชาวเมืองจริงๆอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้นี่ผมพากตัวนี้ผมพากผู้ชายคนนั้นอีกคนนึงแต่ในเมะมันไม่ใส่หมวกนะนี่เจอคุณคาสึมิแล้วちょっとお話を聞きたいのですが。ถ้าตรงไหนที่มันเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่เรารู้กันอยู่แล้วผมก็จะกดข้ามๆไปนะแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นแบบเป็นสิ่งที่มันไม่มีในเมทเนี่ยผมก็จะพยายามแปลให้ทุกคนเท่าที่จะแปลได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้ดีลกันหรือยังไงแต่ก็คงน่าจะพอร์ตมาทีหลังนะครับเพราะว่าเกมไม่ได้สเปคสูงมากนะทุกคนดูดิเราเจอ กลิ่นของอสูรแล้วครับในการหาคือกายคราวนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นเส้นๆและอาจจะเป็นก้อนๆในช่วงตรงนั้นแล้วเราก็คุยกับคนในเมืองอีกทีนึงทันจิโร่มาเตือนบอกว่าผู้หญิงมันจะออกมาทำอะไรไม่รู้ตอนกลางคืนนะทันจิโร่ก็เตือนว่าอย่าออกมาเลยนะครับให้กลับบ้านแล้วเด็กผู้หญิงก็เชื่อด้วย ไอ้นี่เต็มเลยทุกคนที่เราจะต้องไปหาของเนี่ยเราจะไล่วนซ้ายไปเลยแล้วกันนะฮะเฮ้ยอ๋อมีอสูรตัวอื่นด้วยก็จัดไปดิครับก็จัดไปดิครับเอาใส่น้ำตกไปกินดิครับโอ้โหเฮียอย่างใหญ่ครับทุกคนดูนี่ครับมีช้อนขึ้นไปข้างบนด้วยถ้าเลือดเหลือประมาณเท่านั้นจะให้กดสามเหลี่ยมได้ทันทีครับแล้วเจอศูนย์แล้วถ้าใส่ก่อนได้เปรียบอีกครับนี่ฮะใส่ก่อนได้เปรียบครับนี่โอ้ยพูดถึงว่าท่าต่างๆมันก็ยังมีให้กดไม่เยอะนะทุกคนคอมโบมันก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะสำหรับการกดอ่ะถือว่าเล่นง่ายเงี้ยง่ายนะสำหรับแบบเด็กๆทุกคนนะแต่อย่างว่าไม่ว่าเหล่ของเกมเนี้ยจริงๆเหล่การ์ตูนมันก็ไม่ใช่เกมเด็กอ่ะเอ้ยมันก็ไม่ใช่การ์ตูนเด็กอ่ะเราลองวิ่งไปทางนู้นกันไหนๆมันก็มีทางนู้นแหละไอ้หาไม่ให้กูไปด้วยเอาละครับไม่ผิดแน่匂いが一番濃い場所。でね。ここだ。あれ。そうか。この鬼は地中に潜ることができるのか。さらった女の人たちはどこにいる。
สาระตะこの匂いはやっぱりもう一人壁からもซีนนี้เป็นซีนที่เราจะได้สู้แบบคู่แน่เลยนะฮะเพราะว่ามีเนซุโกะมาช่วยสู้ด้วยโคโซะなぜ人間の分際で鬼を連れてるネズコแต่เราจะได้สู้กันทั้ง3ตัวเลยหรือเปล่าเออนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านที่สู้3ตัวนี่มันเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมาเป็นรูปแบบไหนนะครับว่าแต่ละตัวมันจะอิสระต่อกันหรือว่าจะเป็นสกิลของตัวเดียวอะไรอย่างนี้แต่น่าจะเป็นน่าจะเป็น3ตัวแหละเพราะมันเป็นเหมือนบอสอะทุกคนเป็นบอสของแชปเตอร์อะไรอย่างนี้เอาละฮะ3ตัวจริงด้วยครับเปียวเลยอย่างนี้นี่ครับมีกด L1 เปลี่ยนตัว support gate กด L1 vendor เราจะได้เอาในสโกออกมาลองสู้แล้วนะฮะ support skill กด L1Attack the opening consume 50% of the support gate. Emergency equip the moment get that. โอเคครับก็คือเกตเนี่ยมันจะมี2อันเกตหนึ่งถ้ามันขึ้นถึงเกตหนึ่งเนี่ยก็มันจะออกมาช่วยโจมตีแต่ถ้าเป็น2เกตเนี่ยมันก็จะช่วยแบบเอาไว้หนีฉุกเฉินได้นะฮะสวิตช์ก็คือกด L1 ครั้งนะครับเป็นการสวิตช์ตัวก็ต้องมีเกต1เกตก่อนนะครับคือมันตีเป็นว่า2เกตอันเนี้ยคือ1เกตก็คือ 50% กับ 100% น่ะเราก็เรียกง่ายๆกันว่า1เกตกับ2เกตแล้วกันนะครับถ้าจะสลับตัวกด L1 ครั้งนะฮะถ้าจะแค่เรียกออกมาช่วยโจมตีใช้1เกตนะครับกดทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราจะฉุกเฉินจังหวะหนีนะฮะก็กดรอมันเต็ม2เกตนั่นเองin the battle in multiple opponent ศัตรูหลายตัวสวิตสลับเป้าหมายนะฮะด้วยการกดปุ่มอนาล็อกปุ่ม R ลงไปอ๋อไม่ได้กดปุ่ม R ครับแค่คลิกเลยมันจะเป็นการล็อกเป้าเลยนะไม่กด L1 นี่กดทีเดียวครับโอ้โหโอ้โหตู้ยากเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามีหลายตัวนะนี่ครับเปลี่ยนในตะโกะมาสู้บ้างครับเฮ้ยมันทำอะไรกันอยู่ในนะโอ้โหโดนนี่นี่อ่ะดำน้ำใช่ไหมโดดถีบแม่งเลยควรอุ้ยแตกหนึ่งสวยนี่อ่ะพุ่งชนแม่งเลยนี่ครับเป็นท่าแบบยังไงโอ้โหคิดว่าหลบพ้นครับหลบไม่พ้นครับกดสามเหลี่ยมทีนึงจะเป็นท่าขวดแบบนี้ของเนสโกนี่ครับโหถ้ากระโดดกดใช้มันจะเป็นท่านี้ขึ้นไปครับแล้วถ้ากด R ล่ะโหเป็นท่ากระโดดถีบออกมาครับนี่ฮะ JK เด็ดหัววิ่งได้2ท่าแล้วด้วยใช้หมดเลือดอสูรเลยเอาแล้วมึงโดนท่าไม่ตายในสึโกะแน่เอายังกดไม่ได้ยังกด R2 ไม่ได้ครับทุกคน
แตกโหมดโอ้เนซึโกะเล่นมันอะ